ครับสวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้20กุมภาพันธ์แล้วนะคะวันนี้ก็มีตาข้างหนึ่งที่ลืมปกติอีกข้างหนึ่งลืมไม่ปกตินะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ก็โอเคถือว่าเป็นศุกร์แล้วนะจะเหลืออีก2วันก็จะได้พักนะครับวันนี้เราจะมาดูอีก3โซนภาคกลางตะวันออกโซนภาคกลางตะวันตกแล้วก็กรุงเทพและภาคกลางซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าคึกคักสู้โซนภาคเหนือและโซนภาคอีสานหรือโซนภาคใต้ไม่ค่อยได้ช่วงนี้เรายังไม่มีโซนใต้ใช่นะคะโซนใต้ยังไม่เริ่มปีนี้น่าจะคึกคักพอๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละทีมก็มุ่งหวังที่จะเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วมุ่งหวังที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1เพราะฉะนั้นอีก3โซนนี้ก็เป็นโซนที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับในโซนภาคกลางตะวันตกเราจะเริ่มด้วยแชมป์เก่าหัวหินซึ่งเปิดบ้านเนี่ยนัดเปิดฤดูกาล2015แต่ว่าไม่ได้เตะในบ้านเพราะว่ายังมีโทษแบนที่ติดมาจากปีที่แล้วเลยทำให้ต้องไปเล่นที่สนามที่จังหวัดเพชรบุรีครับไปดูผลงานของแชมป์เก่าครับในโซนภาคกลางตะวันตกหัวหินซิตี้ครับหัวหินต้องมาใช้สนามท่ายางนะครับเป็นรังเหญ้าชั่วคราวซึ่งก็มีผลเหมือนกันเพราะว่ามีแฟนบอลเข้าสนามตามรายงานแค่200คนเท่านั้นเองครับครึ่งแรกเจ้าถิ่นดีกว่าขึ้นนำทีมเยือนธนบุรีซิตี้ 1-0 ครับครึ่งหลังนาทีที่61ธนบุรีในชุดเสื้อสีแดงยิงตีเสมอจากบอสเซียกิสเลนนาทีที่78ครับทีมเยือนฉวยโอกาสที่เจ้าถิ่นยังไม่คลิกยิงประตูที่2จากพนาสันคุณคงครับหลังจากนั้นนาทีที่85หัวหินเหลือนักเตะ10คนเมื่อพันพงรำไพเราะห์โดนใบแดงช่วงทดเวลาครับบอสเซียกิสเลนยิงเสียบคานเข้าประตูครับให้ราชาจงอางหนีเป็น 3-1 และก่อนหมดเวลาบอสเซียกิสเลนก็เปิดให้วัชรพลโพถนอมยิงปิดท้ายให้ธนบุรีครับบุกมาชนะแชมป์เก่าหินไป4ประตูต่อ1เยอะเลยนะคะไปที่ทีมสำเภามหาชัยสมุทรสาคร FC ค่ะโค้ชของทีมนี้คือณรงค์ธนพรแต่จริงๆแล้วก็คือโค้ชประเสริฐนั่นเองเลยนะคะเปิดบ้านพบกับเพชรบุรี FC รองแชมป์เก่าเมื่อปีก่อนค่ะแค่นาทีที่3ผู้ตัดสินเป่าให้เจ้าบ้านในชุดสีฟ้านั้นได้จุดโทษค่ะเมื่อกองหลังเพชรบุรีไปทำฟาวนะคะแล้วก็เป็นอนุสรณ์ศรีชาหลวงค่ะยิงแต่ว่ายิงครั้งแรกเนี่ยติดเซฟนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังตามไปซ้ำได้ค่ะเจ้าถิ่นก็ได้ขึ้นนำ 1-0 ครึ่งหลังค่ะนาทีที่58นะคะสมุทรสาครไม่ได้ประตูที่2ค่ะมาเจสตินอูเซ่ปรินเนี่ยจับบอลลงได้แล้วก็จิ้มผ่านมือผู้รักษาประตูเพชรบุรีเข้าไปให้บรรดาสำเภาพยองที่มากันแน่นสนามเลยนะคะได้เฮกับชัยชนะในนัดแรกค่ะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0วันพรุ่งนี้สมุทรสาครจะบุกไปเยือนธนบุรีซิตี้ค่ะครับมาต่อที่สนามบุญญาจินดาครับเจ้าบ้าน JW Police FC ในชุดเสื้อสีแดงเปิดบ้านพบกับกรุงธนบุรี FC ครึ่งแรกครับทีมเยือนกรุงธนบุรีน่าจะได้ประตูขึ้นนำก่อนเมื่อเดดี้อาลีหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านโกนแล้วแต่ว่าไปชนเสาครับครึ่งแรก 0-0เกมมาถึงช่วงทดเวลาของครึ่งหลังครับกองหลังตำรวจสกัดพลาดเดดี้อาลีเลยฉวยโอกาสหลอกยิงเข้าประตูครับให้ทีมเยือนนำ1-0ดูท่าดีใจยังไงตีลังกาแบบว่าล้มลุกคลุกคลานนะแต่ว่าแหมไม่แสดงว่าจบเกมครับตำรวจเริ่มต้นปีไม่สวยครับพ่ายคารังต่อกรุงธนบุรีไป0ประตูต่อ1ครับก็เป็นยังไม่เข้าที่เข้าทางอะนะเข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่ก็ทีมตำรวจก็คงจะดีขึ้นนะครับส่วนในโซนภาคกลางตะวันออกทีมน้องใหม่แกงคอยทีอายุพบศึกหนักนัดเปิดสนามพบกับรองแชมป์ของโซนนี้เลยก็คือนาวิกโยธินมาบตะพุทธครับไปดูเกมคู่นี้กันเลยครับทีมแกงคอยครับเป็นทีมที่ขึ้นชั้นมาจากถ้วยขอครับแล้วก็มาใช้สนามกีฬาเทศบาลทับกวางเป็นรังเหญ้าสำหรับนาวิกโยธินมาบตะพุทธดีกรีรองแชมป์ปีก่อนมีการเปลี่ยนแปลงทีมหลายอย่างนะครับในปีนี้เจ้าบ้านได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลดีมากเลยครับก็บางส่วนก็เป็นแฟนบอลของทีมพี่กัฟสลับลีที่อยู่ในทีมไทยพรีเมียร์ลีกที่มาให้กำลังใจทีมในฐานะทีมร่วมจังหวัดครับทีมเยือนชุดเสื้อสีเขียวได้ประตูขึ้นนำก่อนครับจากวีรวัฒน์แก้วรักษีเจ้าถิ่นมาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับจากอาโมสบรูโน่ครึ่งแรกเสมอกันที่1ประตูต่อ1บรรยากาศดีทีเดียวนะคะเนี่ยเจ้าบ้านผมบอกว่าต้องน่าชื่นชมจริงๆค่ะกลับมาเล่นในครึ่งหลังครับเจ้าถิ่นรับบอลโกยถิ่นรับบอลหลุดมือครับเลยโดนแฟรงค์ยิงเข้าไปครับให้นาวิโยธินขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับนี่จังหวะนี้รับบอลหลุดมือเลยโดนซ้ำเข้าไปแต่ว่านาทีที่75แกงคอยทีอายุเจ้าถิ่นไม่ได้ประตูตีเสมอจากการยิงของเอกพันธ์นามดนตรีครับจบ90นาทีก็เลยเสมอกันไปสนุก2ประตูต่อ2ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถคว้าชัยชนะได้แต่ว่าการที่เสมอนัดแรกของแก่นคอยก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวใช่ค่ะไปดูคู่อีกคู่หนึ่งนะคะเป็นพานทอง FC ค่ะเปิดบ้านที่สนามสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรีพบกับปทุมธานียูไนเต็ดค่ะครึ่งแรกที่ 0-0 นะคะครึ่งหลังพานทองซึ่งเป็นนักเตะปั้นของชลบุรี FC ในชุดสีดำบุกหนักค่ะแล้วก็ถึงนาทีที่54กองหลังปทุมธานีสกัดบอลไม่ขาดก็เลยโดนปรินซ์เอ็มฟอนซ่ายิงเข้าไปนะคะให้พานทองนั้นขึ้นนำ 1-0 ค่ะ
จังหวะนี้นะคะปทุมธานีพยายามยิงตีเสมอค่ะแต่ว่าโกเจ้าบ้านยังปัดออกไปได้ค่ะแล้วก็ถึงช่วงทดเวลากองหลังเจ้าถิ่นสกัดบอลมาเข้าทางอิสรชัยบุญอภัยยิงเสียบเสาเข้าประตูให้เกมจบด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ค่ะนี่ปทุมก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะที่ไม่แพ้นะคะเอาเสมอได้ปีนี้แต่ละทีมที่ผลงานในปีที่แล้วอาจจะตะกุกตะกักหรือไม่ค่อยดีปีนี้เปลี่ยนไปเยอะค่ะทีมที่ชื่อดูแล้วน่าจะไม่แกร่งกับแกร่งทีมที่ดูแล้วน่าจะไม่แกร่งก็แกร่งขึ้นทีมที่ดูเหมือนแกร่งก็ไม่แกร่งคือตอนนี้นัดแรกยังดูไม่ได้ยังดูไม่ออกนะครับอะไรแต่ว่าก็มีหลายทีมที่เซอร์ไพรส์แฟนบอลพอสมควรที่ปีนี้ดีขึ้นปีนี้มีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามามีนักเตะเข้ามาบางทีมก็ซุ่มนะครับแบบว่าไม่ค่อยเห็นความเคลื่อนไหวในช่วงปิดเลสเท่าไหร่นักแต่พอกลับมาเล่นนัดแรกเล่นได้ดีมากค่ะครับแต่พูดถึงว่าทีมใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาสู่ดิวิชั่น2ปีนี้ก็ได้รับการต้อนรับดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2น่าจะขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปในหลายๆส่วนเลยทีเดียวครับเรามาต่อกันที่โซนกรุงเทพและภาคกลางครับไปดูคู่แรกครับรังสิต FC ทีมน้องใหม่ทีมน้องของมาสอกรัส FC ครับเปิดบ้านที่สามโยสเตเดียมพบกับเกษตร FC ครับที่นำทีมโดยกัปตันทีมสนองศักดิ์ประจักษ์ตาครับอดีตนักเตะชุดใหญ่ของ BG นั่นเองครับนาทีที่35ครับทีมเยือนชุดสีส้มได้ประตูขึ้นนำจากนิโคล่าเปโตวิชก่อนหมดครึ่งแรกครับกิติพงษ์มูลพงษ์ก็เปิดให้จางยองยิงเข้าประตูครับครึ่งแรกให้เกษตรศาสตร์นำ 2-0 ครึ่งหลังครับรังสิตมีเสียวครับเมื่อทัศนพงษ์หมวดดารักปั่นฟรีคิกแต่ว่าไปชนคานจบเกมครับเกษตรศาสตร์ที่เว้นวรรคไม่ส่งทีมแข่งมา1ปีกลับมาแกร่งเอาชนะรังสิตไป2ประตูต่อ0 อีกคู่นึงครับมอรังสิตในชุดเสื้อสีชมพูสีสดใสจริงๆเปิดบ้านที่สนามในมหาวิทยาลัยรังสิตพบกับรองแชมป์เก่า BCC เทโรครับทีมเยือนยกจังหวะแล้วการทำหวาดเสียวใส่เจ้าถิ่นแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ครับจบ90นาทีก็เลยเสมอกันไป0-0ของปีนี้ทีมมอรังสิตแฟนบอลคึกคักมากขึ้นปีก่อนถ้าจำกันได้ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยสนามมอรังสิตเงียบเลยแทบจะไม่มีคนดูแต่ว่าปีนี้มีแฟนมากขึ้นคึกคักกว่าเดิมก็จะเห็นว่าทีมในโซนกรุงเทพและภาคกลางที่เป็นทีมองค์กรเริ่มจะมีแฟนบอลมากขึ้นเริ่มจะมีแฟนบอลที่อยู่ใกล้ๆกับสนามแข่งขันเริ่มที่จะสนใจทีมแล้วก็เข้ามาชมเกมมากขึ้นปีก่อนๆถ้าเป็นทีมองค์กรทีมมหาวิทยาลัยทีมอะไรประมาณนี้จะไม่ค่อยมีแฟนบอลเท่าไหร่นักแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนแปลงไปรังสิต FC นี่ก็จะได้มาใช้สนามของบางกอกกลาสเลยใช่ไหมคะสนามใหญ่ในฤดูกาลนี้แล้วก็ยังมีการส่งน้าอำใช่ไหมคะอำนาจนะคะลงไปดูแลช่วยทีมอีกด้วยก็ได้กัปตันอดีตกัปตันของบางกอกกลาส FC อำนาจแก้วเขียว มายืนเป็นเพลเยอร์แล้วก็โค้ชผู้ช่วยโค้ชด้วยก็ต้องติดตามดูแต่ว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยให้น้องๆลงเล่นแต่ว่าสู้ความเก๋าของเกษตรไม่ได้เพราะว่าเกษตรนี่นักเตะแต่ละคนอย่างสมศักดิ์ประจักษ์ตากับการทีมเนี่ยก็เป็นอดีตนักเตะของบางกอกกลาสเก่าใช่อายุ30กว่าแล้วก็กลับมารับใช้สถาบันที่ตัวเองเคยเรียนจบมาเพื่อที่จะเรียกว่าคืนสิ่งที่ดีๆให้กับสถาบันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทีมที่แกร่งในโซนกรุงเทพและภาคกลางที่สุดเลยตอนนี้เกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็สำหรับรังสิต FC นะคะไปเตะสนามนั้นแฟนๆของบางกอกกลาสก็ไปเชียร์ด้วยละกันเป็นทีมน้องนะคะไปให้กำลังใจด้วยเพราะว่ามีกำลังใจเนี่ยผลงานอาจจะดีขึ้นเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาก็ยังผลงานไม่ดีนะคะก็ต้องดูกันว่าทำยังไงถึงจะเป็นทีมเล็กของบางกอกกลาสที่สามารถจะมาเติมกำลังให้กับทีมพี่ได้นะคะนี่ก็คือลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในสัปดาห์แรกนะคะสัปดาห์ที่2นี้ค่ะหลายๆทีมที่ถือว่าเป็นทีมแกร่งเนี่ยจะเตะในบ้านในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องดูค่ะพลังกองเชียร์จะเข้าไปเชียร์ทีมรักกันแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์มาให้ชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของ Have a Nice Day หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ